วัคซีนโควิด19นำเรื่องราวดีๆมาบอกคนไทยก็เก่งไม่ยอคิดคนวัคซีนจากใบยานวัตกรรมโดยคนไทยจากผู้เชี่ยวชาญสถาบันจุฬาทำเองดีกว่าซื้อมาไม่เปลืองเงินตราภาษีอากรเรื่องหมอเรื่องยาไม่แพ้ใครไทยแลนด์ทำได้โด่งดังกระชอนผลิตขึ้นเองย่อมได้ใช้ก่อนไม่ต้องเดือดร้อนนำเข้ามาแต่มีปัญหาคือค่าใช้จ่ายเป็นโจทย์ก้อนใหญ่ให้แสวงหามาสร้างวัคซีนเพื่อปวงประชาทรงจิตศรัทธาถึงเวลาร่วมใจพึ่งตนเองดีที่สุดเราก็มนุษย์พึ่งเขาทำไมวัคซีนจากใบยาไทยคือความภูมิใจไทยทำเองเข้าถึงเท่าเทียมอย่างยั่งยืนเภสัชกรของไทยก็เก่งพวกเราจึงมาอาสาร้องเพลงขับลมบรรเลงรับบริจาคนไทยทำได้วัคซีนโควิดเพื่อช่วยชีวิต500ไม่มาก500ต่อคนล้านคนบริจาค500ล้านบาทที่ต้องระดมพ่อแม่พี่น้องประชาร่วมใจวาระยิ่งใหญ่ช่วยกันอุ้มสมเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อโลกกลมกลม10นิ้วพนมขอบคุณครับคนไทยคณะเภสัชจุฬานะครับสามารถที่จะค้นคว้าวิจัยวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากใบยาได้วัคซีนนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเมื่อมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเราทำเองได้แล้วต่อไปเราก็สามารถที่จะพึ่งตนเองได้ตลอดไปเป็นความยั่งยืนคนไทยทำได้วัคซีนโควิดเพื่อช่วยชีวิต500ไม่มาก500ต่อคนล้านคนบริจาค500ล้านบาทที่ต้องระดมพ่อแม่พี่น้องประชาร่วมใจวาระยิ่งใหญ่ช่วยกันอุ้มสมเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อโลกกลมกลม10นิ้วพนมขอบคุณครับคนไทยพ่อแม่พี่น้องประชาร่วมใจวาระยิ่งใหญ่ช่วยกันอุ้มสมเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อโลกกลมกลม10นิ้วพนมขอบคุณครับคนไทยวัคซีนของคนไทยวัคซีนของคนไทยวัคซีนเพื่อคนไทยครับวันที่18ธันวาคมนี้จะเป็นวันดีนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับคนที่มีกำลังทรัพย์แค่คนละ500บาทจำนวน1ล้านคนนะครับช่วยกันบริจาคเข้ามาในวันที่18ธันวาคมนี้นะครับเราจะมีการแคมเปญออกไปนะครับช่วยกันเพื่อที่จะเอาเงินนี้ไปสร้างวัคซีนมาให้กับพี่น้องลูกหลานเราจะได้ปลอดภัยนะครับวัคซีนของคนไทยวัคซีนของคนไทยวัคซีนเพื่อคนไทย